มาที่เรื่องโกธรลอยนวลดีกว่าตามคาดจริงๆว่ายังไงก็ตามไม่เจอหรอกไปซะขนาดนี้แล้วโกธรคือคุณสุนทรวิลาวันค่ะคุณพ่อของท่านรัฐมนตรีกนกวันวิลาวันนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะไม่ต้องเขย่าขวดกันเยอะนะรับทราบรู้ใช่ไหมครับว่าพ่อรัฐมนตรีโกธรสุนทรวิลาวันปัจจุบันเป็นนายกอบจปราจีนบุรีกับคุณลูกซึ่งเป็นรัฐมนตรีคุณกนกวันครูโอรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสังกัดพรรคภูมิใจไทยพ่อลูกคู่นี้บ้านใหญ่ปราจีนบุรีบ้านนี้ถูกปปช.ชี้มูลความผิดส่งต่อไปที่อัยการอัยการก็เห็นด้วยกับปปช.ขณะนี้ก็ส่งเรื่องส่งต่อไปที่ศาลพ่อลูกคู่นี้ถูกฟ้องข้อหาครอบครองถือครองโฉนดในเขตป่าอุทยานเขาใหญ่ใช่ค่ะบุกรุกป่าฝั่งปราจีนบุรีใช่ค่ะบุกรุกป่าในเบื้องต้นปปช.เจออยู่2แปลง2โฉนด2ฉบับที่เป็นข่าวออกมาก่อนหน้าในความเป็นจริงข้อมูลเท่าที่ทีมข่าวของเจาะลึกไทย Insight Thailand ไปสืบค้นเฉพาะไอ้ตรงเนินหอมไอ้ตรงจุดนั้นนั่นแหละไม่ใช่แค่2มันมีถึง7โฉนดที่เจอนะที่เจอแล้วคือ7จะเดิมจะดำเนินคดีไปก่อน2โฉนด2คดีไม่เป็นไรก็ยังดีค่ะแต่คราวนี้ครูโอไปมอบตัวอัยการก็นำตัวครูโอไปที่ศาลส่งฟ้องศาลได้รับการประกันตัวออกมาไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาไม่ได้หนีในส่วนของโกธรหนีเมื่อหนีก็มีการออกหมายจับค่ะประเด็นอยู่ตรงนี้ในส่วนของโกธรนั้นอายุความจะสิ้นสุดวันที่13มิถุนาเมื่อวานนี้4โมงครึ่งหมายจับออกตอน4โมงเย็นของวันพฤหัสที่9ใช่ค่ะจากเย็นวันพฤหัสที่9ลากเลื้อยมากระทั่งถึงวันจันทร์ที่13ก็คือเมื่อวานยังตามตัวไม่ได้ไม่เจอยังตามตัวไม่ได้คนที่ยืนยันว่ายังจับไม่ได้ก็คือผบ.ตร.ผบ.ปั๊กค่ะพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขบ่ายๆเย็นๆเมื่อวานก็ออกมารับกับผู้สื่อข่าวตรงๆยังจับตัวโกธรไม่ได้ค่ะอย่างไรก็แล้วแต่มันมีบางข้อมูลในมือตำรวจซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินคดีเอากับผู้พาหนีผู้พาหนีพาโกธรหลบหนีพบปัดพูดค้างไปแค่นั้นแล้วไม่พูดต่อแสดงว่ามีข้อมูลด้วยความเคารพแหล่งข่าวในแวดวงตำรวจจะซิบบอกเจาะลึกทั่วไทยว่าอยู่ไหนคะใครพาหนีคะคุณว่าตามชายแดนเป็นเขตอิทธิพลของใครทหารเขาดูแลสิรับผิดชอบทุกคำที่พูดไม่ใช่ทหารเขาต้องดูแลรับผิดชอบหรือเปล่าในฐานะที่เราประชาชนไงเรารับรู้เราเรียนหนังสือมาเขาบอกทหารดูแลชายแดนให้กับประเทศเรารับผิดชอบทุกคำพูดของตัวเองนะหมาแก่ไม่เกี่ยวเอ้าก็ทหารไม่ดูแลแล้วใครดูแลเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เราก็ไม่ทราบนะคือท่านหนีออกนอกประเทศก็ต้องไปทางหมารอดนั่นแหละทางปกติเขาไม่ไปหรอกนั่นแหละใครจะไปทางปกติล่ะถูกไหมฮะถูกไหมแต่ถ้ายังอยู่ในประเทศไทยมันก็มีก็ต้องมีที่ซุกหัวมีคนดูแลและต้องมีคนคุ้มหัวว่ากันอย่างนั้นเถอะต้องใหญ่ต้องบิ๊กด้วยนะเมื่อยังจับไม่ได้เมื่อหมดอายุความทั้งสังคมก็หันกลับมามองหน้าทั้งอัยการและปปช.ค่ะทำไมมาดำเนินคดีทำไมมาฟ้องร้องเอาจังหวะกระชั้นทำไมไม่ดำเนินคดีกันตั้งแต่เนิ่นๆใช่ค่ะทอดระยะจนกระทั่งจะหมดอายุความทำไมทำไมไม่ดำเนินการแต่ปีที่แล้วจะได้มีเวลาอีกตั้งหลายเดือนคุณประยุทธ์เพชรคุณค่ะรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดค่ะกระโดดออกมาเลยรู้สังคมคิดอะไรอยู่คุณประยุทธ์เพชรคุณเนี่ยเป็นอัยการที่ไวต่อความรู้สึกของสังคมแล้วก็เอามาดักหน้าดักทางสังคมรู้ว่าสังคมคิดอะไรจ้องจะถามจ้องจะถามดังนั้นคุณประยุทธ์เพชรคุณก็ออกมาเป็นฝ่ายชี้ออกมาแถลงเลยค่ะออกมาแถลงคลี่ไทม์ไลน์คดีข้อกล่าวหาโกธรในสำนวนของคณะกรรมการปปช.นั้นนะครับในส่วนของโกธรได้ตั้งข้อกล่าวหา3ข้อกล่าวหาด้วยกันใช่ค่ะเอาขึ้นจอเลยไปดูกันเลยค่ะข้อกล่าวหาที่1 3ข้อกล่าวหาที่นะคะข้อกล่าวหาแรกค่ะสนับสนุนเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ทำซื้อรักษาทรัพยากรโดยใช้อำนาจหน้าที่โดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐบาลตามมาตรา151ตรงนี้ขาดอายุความ13มิถุนาค่ะเมื่อจับไม่ได้ก็หมดอายุความไปแล้วจบค่ะข้อหาที่2
ข้อหาที่2นะคะสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157ประกอบกับ86ค่ะข้อหานี้อัยการประยุทธ์กระซิบดังๆว่ามันขาดอายุความตั้งแต่ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการปปช.แล้วไม่เกี่ยวกับอัยการค่ะไม่เกี่ยว3ข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ทำเอกสารรับรองเอกสารซึ่งมุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นเท็จตามมาตรา162ประกอบ86อันนี้ก็ขาดอายุความในชั้นปปช.ค่ะนี่ไงนี่ไงอัยการประยุทธ์ดักทางเลยออกมาบอกกับสังคมเลยชิงบอกเลยมี3ข้อกล่าวหาใช่3ข้อกล่าวหาปรากฏว่า2ใน3มันขาดอายุความตั้งแต่ยังอยู่ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการปปช.อัยการไม่เกี่ยวค่ะเหลือข้อหาเดียวที่มาถึงอัยการจะหมดอายุความจะหมดอายุความ13มิถุนาค่ะเมื่อปปช.นำตัวโกธรมาส่งอัยการไม่ได้อัยการก็ฟ้องไม่ทันเมื่อฟ้องไม่ทันมันก็ขาดอายุความค่ะคือต้องเข้าใจว่าการติดตามตัวผู้ถูกกล่าวหาไม่ใช่ภาระของอัยการค่ะเป็นภาระของตำรวจของ DSI หรือปปช.แล้วแต่ต้นเรื่องอยู่ที่ใครอยู่ที่เข้าใจกันตามนี้นะ